สุดหวานบาสเดชาพลคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหลังกลับจากโอลิมปิกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือ7ของโลกคุกเข่าขอแฟนสาวเอิร์ธพุทธิตาอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมในโอลิมปิกเกม2024บาสเดชาพลจับคู่กับปอป้อซับซิรีเต้รัตนชัยลงทำการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ผสมในโอลิมปิกเกมก่อนยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คู่สุดท้ายหลังพ่ายแพ้ให้กับคู่ญี่ปุ่น0-2เกมล่าสุดบาสเดชาพลได้โพสต์ภาพหวานหลังเจ้าตัวคุกเข่าขอแฟนสาวเอิร์ธพุทธิตาอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยที่คบหากันมาหลายปีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยโดยนักแบดมินตันวัย27ปีระบุในแคปชั่นว่า Hold my hand and grow old together ซึ่งแปลได้ว่าจับมือฉันไว้และแก่ไปด้วยกันนะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันปล่อยมือจากกันเริ่มต้นชีวิตคู่ไปด้วยกันนะขณะที่เอิร์ธพุทธิตาได้แชร์ภาพดังกล่าวไปที่ IG Story พร้อมเขียนข้อความว่าฉันตอบตกลงค่ะทางข่าวบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ